ไม่ใช่อะไรหรอกอาจารย์ผมไม่ได้อะไรคืออาจารย์จะไหว้ครูแล้วเรามาก่อนหรือว่านี่มาก่อนผมมาก่อนผมมาเรียนดูโอ้ผมมาคนอะไรนั่งเครื่องบินไปอุบลเขามีโลตัสมีเซนท่านมาดูหน้าพี่ต่อยดูหน้าพี่นิดนึงครับโอเคเดี๋ยวของขึ้นครับสุดเทียพวันตุเตโชคดีดวงดีตลอดกาลเอาพี่ไม่เข้าไปถ่ายนี่ครับนี่ครับหนึ่งสองอาจารย์เขาสอนอะไรมั่งเนี่ยพอได้วิชาไปได้อะไรไปของดีติดตัวไปนี่อาจารย์เขาสอนยังไงสอนให้ไปเล่นหญิงหรือเปล่าอาจารย์ก็บอกว่าอย่าเจ้าชู้ครับก็บอกว่าให้คิดดีทำดีแล้วก็พูดดีครับซึ่งผมคิดว่า3ข้อนี้ก็ครอบคลุมมากๆเลยนะครับก็รู้สึกดีมากๆเพราะว่าที่เรารู้สึกรักอาจารย์ก็ไม่ใช่เพราะว่าท่านจะมาทำให้เรางมงายหรือว่าเชื่อในเรื่องของปาฏิหาริย์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากท่านมันก็เอามาใช้กับชีวิตธรรมดาที่เราต้องเจอได้จริงนะครับนั่นก็คือคิดดีทำดีพูดดีครับเรื่องหัว